สนับสนุนโดยปิยเวศแบทโทดื่มทุกวันมั่นใจสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆเราต้อนรับไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับรถที่เน้นใช้งาน1คัน1รุ่นที่อยู่ด้านข้างผมนั่นก็คือเจ้า Suzuki XL7 ในโมเดล Year 2022หลายๆท่านนะครับสงสัยมากๆว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เรายังต้องมาพาชมเรายังต้องมาลองขับเจ้า XL7 ในวันนี้กันอีกเพราะคู่แข่งเขาก้าวไปไกลเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Veloz ไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Xpander ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโมเดลใหม่และใช้เกียร์ CVT ทั้งสิ้นแต่วันนี้ครับ XL7 ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโมเดลที่บอกว่าค่อนข้างจะเก่าแต่จุดดีจุดเด่นเขาก็มีดีอยู่ไม่น้อยทำไมเราถึงมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเพราะเราจะมาลองในจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเจ้า XL7 โมเดล Year 2022นั่นก็คือเกียร์ออโต้4สปีดหลายๆคนอาจจะมองว่าเกียร์ออโต้4สปีดคือเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแต่วันนี้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยในความคิดของใครหลายๆคนแสดงสมรรถนะออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วเรามาชมรอบคันกันครับว่าเจ้า XL7 ในวันนี้ที่มีราคาค่าตัวขยับขึ้นมาอีก 15,000 บาทนั้นมีอะไรที่แปลกใหม่ไปบ้างแน่นอนกระจังหน้าดูกระจังหน้าและลายนี้เฮ้ยมันดูดีขึ้นนะมันดูวัยรุ่นมากขึ้นผมเพิ่งมาสังเกตกระจังหน้าเขาเหมือนกันนะมันเป็นซี่เล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็คาดกลางนี่เป็นสีเงินนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นดาบซามูไรก็ว่ากันไปตามแนวการออกแบบนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LEDมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดอยู่ไฟตัดหมอกมีให้นะครับคือรูปร่างหน้าตาของเจ้า XL7 เนี่ยถามว่าโดดเด่นมากมายหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นมากมายแหละแต่เขาก็ดูทัฟทัฟเขาก็ดูแน่นๆของเขาอยู่เหมือนเดิมใครที่ชอบหน้าตาแบบแมนๆหน่อยผมว่า XL7 เนี่ยหน้าตาแมนที่สุดในบรรดาของรถครอสโอเวอร์แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะนอกจากด้านหน้าแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่โหกันชนแบบนี้ก็ดูในสไตล์ของเขาล้อและยางและซุ้มล้อครับท่านผู้ชมนี่เป็นโมเดล Year 2022นะซุ้มล้อสีดำนะครับยางไซส์ขอบ17นะครับนี่เป็นดันล็อปนะ NSF นี่ก็เน้นในเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลระดับหนึ่งด้วยซีรีส์ยาง195 60 R16 นะล้อใหม่ก็กลางๆไม่ได้โดดเด่นมากมายพอไปวัดไปวาได้และความเด่นของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือหลังคาดำเป็นทูโทนนะหลังคาดำมีราวหลังคามาให้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวแต่ไม่ได้มีBlind Spotนะความเป็น XL7 เนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือในเรื่องของความขาดแคลนในอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลาย Adaptive Cruise Control ไม่มี Cruise Control ไม่มีเตือนการชนด้านหน้าไม่มีเบรกอัตโนมัติด้านหน้าไม่มีกล้องรอบคันไม่มีมีกล้องหลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเขาเป็นฟังก์ชันคาร์เขาเน้นใช้งานเพราะราคาค่าตัวถูกที่สุดในคลาสเป็นรถที่เน้นทนเน้นใช้งานมีชายด้านข้างมาให้ด้านท้ายนะครับค่อนข้างโดดเด่นกับดีไซน์และความกว้างขวางนะนี่ดูมีคิ้วนี้มาให้นะครับเป็นไลท์ไกด์นะแต่ก็ยังเป็นหลอดตัวนี้อยู่นะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้แค่นั้นเดี๋ยวเราเปิดดูยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าบอกแล้วเป็นฟังก์ชันคาร์นี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระของเขาพับเบาะได้อยู่แล้วและพับราบด้วยนี่แล้วดูเมื่อพับไปแล้วใหญ่ขนาดนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะใช้งานได้จริงนะครับเพราะเราเคยพาท่านผู้ชมไปชมมาอยู่แล้วนะครับไปลองนั่งกันอยู่แล้วว่าแถว3ของ XL7 เนี่ยมันนั่งได้จริงนะและนี่ก็เป็นหลุมนี่อันนี้ผมชอบไม่รู้แต่ผมชอบดีไซน์พวกลูกจุกจิกพวกนี้ผมว่ามันเท่ดีนะครับอย่างเงี้ยพอถ้าปิดปุ๊บมันก็จะเป็นราบไปกับพื้นห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้ขับกันครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาและทำให้เจ้า XL7 ตัวนี้เนี่ยแข่งขันกับเขาได้อีกนิดนึงครับผม
และตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับนะเพราะว่าผู้นั่งแถว2ผู้นั่งแถว3เนี่ยเราเคยทำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะวันนี้มาแบบคร่าวๆเบาะยังเป็นแมนนวลอยู่ Expander เป็นไฟฟ้าแต่ราคา Expander ก็สูงกว่านะครับ Start Stop มีปุ่ม Start Stop ให้หน้าจอขนาด10นิ้วหน้าจอกลาง Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้และเพิ่มเติมมานะครับก็คือนี่ครับนี่กล้องบันทึกด้านหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามานะกล้องบันทึกด้านหน้าซึ่งกล้องบันทึกด้านหน้าเนี่ยเขาซ่อนสายหมดนะครับเราไม่เห็นสายและเขามาเชื่อมกับหน้าจอนี้ด้วยนี่นะนี่เป็นกล้องหน้าสามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้และทำให้คุณเห็นที่บริเวณหน้าจอนี้ก็โอเคนะนี่พอใช้ได้นะครับมีกล้องบันทึกหน้ามาให้อันนี้ Android Auto Apple CarPlay มีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยยังเหมือนเดิมอยู่นะและที่เพิ่มเติมมาคือนี่ Wireless นะครับนี่คือ Wireless Wireless Charge ให้คุณได้ด้วยเอาผมว่ามันก็เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนึงนะซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ทำให้เขามีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมากขึ้นมีช่องเสียบ USBแล้วก็ HDMI ให้คุณด้วย Powerlet ให้คุณด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เกียร์ออโต้4สปีดอ่ะเบาะนั่งเป็นอย่างไรเบาะนั่งถือว่าใช้ได้นะผมชอบนะเบาะมันยาวเนี่ยนะครับตรงนี้มันยาวมันทำให้พักขาได้ดีมากๆนะตรงจุดนี้นะพักขาดีมากเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูซิว่าการพักขาตรงนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนและนี่คือภายในนะมีเคฟล่าให้แต่นี่ต้องพับหลบเอาเองนะครับตรงนี้กระจกมองหลังนะนี่ไม่มีกระจกอะไรนะฟังก์ชันคาร์ล้วนๆออปชันที่เพิ่มให้มาก็คือไวเลสและกล้องนี้นะครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันและเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเจ้า Suzuki XL7 ในโมเดล Year 2022เนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจ้า Suzuki XL7 นะครับในโมเดล Year 2022นะที่มีการปรับราคาขึ้นมาอีก 15,000 บาทนะครับเพื่อที่ในวันนี้เนี่ย XL7 เขาต้องแข่งขันกันดุๆเหลือเกินในกลุ่ม crossover ขนาดเล็กนี่นะมีใครบ้างล่ะแน่นอนครับ BMW Veloz ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่มี Mitsubishi Xpander ทั้ง2ยี่ห้อทั้ง2รุ่นนั้นดุเดือดเหลือเกิน XL7 อยู่ในตลาดนี้มาก็ตั้งแต่รุ่นตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนกันฮะจะอยู่เฉยก็ยากนะครับการแข่งขันมันดุมากขึ้นการแข่งขันต้องการความแปลกใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ Suzuki เองอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องปรับตัวนะใส่ออปชั่นเพิ่มมากขึ้นเรามาดูกันครับว่าความเป็น XL7 ความเป็น crossover 7ที่นั่งในรูปแบบนี้เนี่ยยังพอแข่งขันได้หรือเปล่าเพราะจุดเด่นของ Suzuki ที่วันนี้เขาบอกว่าเขาคือรถ crossover 7ที่นั่งที่ยังคงเป็นเกียร์ออโต้4สปีดเขายังเด่นอยู่นะและเด่นอย่างไรทำไมเขาถึงกล้าบอกแบบนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาขับ XL7 กันที่จังหวัดเชียงรายนี้ขึ้นเขาคดโค้งแบบนี้เพื่อให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยความเป็นเกียร์ออโต้4สปีดนั้นมันมีจุดเด่นอย่างไรมันมีจุดด้อยอย่างไรแน่นอนครับคู่แข่งของเขาไม่ว่าจะเป็น Toyota Veloz หรือ Mitsubishi Xpander ล้วนแล้วแต่ปรับปรุงเกียร์ของตัวเองให้เป็น CVT ทั้งสิ้นจะมีก็แต่เจ้า XL7 คนนี้คนเดียวนี่แหละที่ยังคงใช้เกียร์ออโต้4สปีดอยู่และเขาบอกว่าเกียร์ออโต้4สปีดนั้นจุดเด่นก็คือในเรื่องของการขึ้นเขาการบรรทุกคนเพราะวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่แพทเดดีมไรท์มานั่งหลังของเรานะครับในรถเราทำให้รถของเราเนี่ยแน่นอนมีผู้โดยสารตอนหลังมีน้ำหนักบรรทุกตอนหลังเพื่อให้ได้รู้ถึงความเป็นเกียร์ออโต้4สปีดว่าจะโดดเด่นอย่างไรและเขามั่นใจในแฮนด์ลิ่งเขามากนะเขาถึงพาเรามาที่เชียงรายให้โชว์สมรรถนะของเจ้า XL7 ตัวนี้ว่ายังไหวหรือเปล่าในตลาด crossover แบบนี้ SuzukiXL7 นี้นะครับยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมคือเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเพียวๆไร้เทอร์โบนะ105แรงม้า138นิวตันเมตรถามว่าใช้งานเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้เนี่ยดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อนถามว่าพละกำลังพอมีหรือเปล่าพอได้นะครับไม่หวือหวาแต่ถ้าใช้งานในเมืองเกียร์ออโต้4สปีดเขาออกฤทธิ์ออกเดชแน่นอนอัตราเร่งแซงในเมืองดีมากการออกตัวเกียร์ออโต้4สปีดดีกว่า CVT นะครับอัตราการกินน้ำมันล่ะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราจะมาดูกันในการขับที่ประมาณ100กว่ากิโลเป็นอย่างไรในการขึ้นเขาแบบนี้ด้วยนะผมปิดโอเวอร์ไดรฟ์นะครับนี่ใช้โอเวอร์ไดรฟ์ออฟหรือว่าโหมดสปอร์ตเล็กๆนั่นแหละนะลากรอบของแต่ละเกียร์ให้มันสูงมากขึ้นเพราะว่าเราขึ้นเขาลงห้วยแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะในความเป็นเกียร์ออโต้4สปีดเนี่ยคุณขึ้นเขาแบบนี้คุณใช้โอเวอร์ไดรฟ์ออฟมันมีความหน่วงของเกียร์มากกว่า CVT แต่นั่นคือการใช้งานในแต่ละรูปแบบนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่า CVT ไม่ดีแต่เมื่อ CVT ต้องเจอกับเส้นทางในแบบนี้เส้นทางคดโค้งบนเขาเกียร์4สปีดมันดีกว่านะครับเพราะมันลากรอบจัดมันมีเอนจินเบรกให้คุณมันมีพละกำลังในแต่ละเกียร์ที่ผลักดันให้รถของคุณไปในความเร็วที่คุณต้องการได้ในขณะที่CVT เนี่ยได้อะไรอ่ะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับได้ในเรื่องของความสมูทในการขับขี่แต่ในเรื่องของพละกำลังของเกียร์นะครับออโต้4สปีดมันได้เปรียบกว่าตรงจุดนั้นก็คือนิสัยของรถแต่ละคันเราไม่ได้บอกว่ารถคันไหนดีกว่ากันแต่เรากำลังจะบอกว่ารถคันไหนใช้งานในรูปแบบไหนแล้วมันเด่นต่างกันนะครับ CVT ก็มีจุดเด่นเกียร์ออโต้4สปีดก็มีจุดเด่นเช่นเดียวกันนะครับในระยะทางแบบนี้ในเส้นทางแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราเร่งรอบนะครับเราเรียกแรงม้าเราเรียกแรงบิดเกียร์ออโต้4สปีดได้เปรียบกว่าแน่นอนอันนี้ชัวร์ๆเพราะคุณสามารถที่จะดึงแรงบิดในรอบที่ต่ำกว่าในเกียร์ที่ต่ำกว่าได้เร็วกว่า CVT CVT มันจะหน่วงๆมันจะหนืดๆนะครับแล้วก็เรียกกำลังจะมาช้ากว่านะตรงจุดนี้ได้เปรียบถ้าคุณใช้งานในแบบขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆบ้านคุณเป็นเส้นทางลาดชันมีครอบครัวนะครับต้องบรรทุกทั้งคนทั้งสัมภาระอันเนี้ยเกียร์ออโต้4สปีดจะได้เปรียบกว่า CVT แต่ความนุ่มนวลก็ต่างกันนะเวลาคุณจะแตะคันเร่งอย่างเงี้ยเกียร์ CVT มันก็จะสมูทกว่าเกียร์ออโต้เขาก็จะหน่วงๆมากกว่ามันแล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าถามว่าพละกำลังเมื่อขึ้นเขาลงเขาเนี่ยออโต้ได้เปรียบละแล้วในเรื่องของแฮนเดิลลิ่งล่ะมาดูกันในเรื่องของคดโค้งแบบนี้นะครับXL7 ยังคงความเด่นในเรื่องของการทรงตัวในความเร็วสูงอยู่นะตรงจุดนี้แต่ทั้ง Veloz แล้วก็ Expander ก็ไม่ได้ด้อยนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆแบบนี้แต่ความเด่นของเจ้า XL7 มันมาพร้อมกับราคาค่าตัวที่เขาต่ำที่สุดในคลาสถ้ามองในเรื่องของการใช้งานให้ค่าตัวที่มันต่ำที่สุดในคลาสก็มีความได้เปรียบเราอาจจะไม่ได้ต้องการความหวือหวาอะไรมากนักเราอาจจะต้องการแค่การใช้งานที่มันดีและเนี่ย Handling มันใช้ได้นะครับเนี่ย54321เข้าซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีการโยนตัวแน่นอนทุกยี่ห้อโยนตัวหมดแหละเพราะเป็นรถครอสโอเวอร์ที่มันเป็นการยกสูงอาจจะมีเวลอสสักนิดหนึ่งที่โยนตัวจะน้อยกว่าหน่อยนะครับแต่ Handling ใช้ได้ไหมใช้ได้ผมถือว่าเป็นรถที่มี Handling ที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับแต่ด้วยรถที่เขามีความสูงอันนี้200มิลเลยนะในเรื่องของ Ground Clearance เนี่ยพอ Ground Clearance สูงเนี่ยรถมันจะโยนตัวนะครับถ้าคุณเข้าหนักๆแต่ Handling ได้ไหมได้แม่นยำในระดับหนึ่งแหละแต่ยังไม่ถึงขนาดคมพวกพ้าพวกพ้านะยังคงความเป็นพวงมาลัยในเทคโนโลยีเก่านิดหนึ่งนะครับคือคุณต้องมีการเติมมันไปอย่างเงี้ยมันจริงๆมันต้องเข้าลึกแต่เนี่ยมันเข้าไปสุดต้องมีเติมถ้าไปในลายที่เราต้องการแต่ถ้ามันเป็นการใช้งานในแบบปกติเป็นอย่างไรก็ใช้ได้นะครับมีน้ำหนักหน่อยหนึ่งนะยังไม่ได้แบบเบาหวงหวังนะถ้าเบาหวงหวงเลยเนี่ยถ้าเบาแบบเบามือและสาวๆชอบผมว่าเวลอสได้เปรียบอย่างเงี้ยยังมีน้ำหนักอยู่เนี่ยคุณผู้ชายน่าจะชอบในฟีลลิ่งพวงมาลัยแบบนี้คือมันต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับพอเร่งเนี่ยมันมาทันใจเกียร์ออโต้4สปีดเนี่ยมันดีตรงนี้มันมาทันใจนะครับได้รอบต่ำแต่มันไม่สมูทนะเห็นนะมันจะอึกหน่อยอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเกียร์เนี่ยและสิ่งที่เขาให้เพิ่มเติมมานะเอาว่าเป็นออปชันภายในอย่างนี้นะครับมีกล้องบันทึกหน้ามาให้บันทึกหน้ารถมาให้มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับเขาปรับเพิ่ม 15,000 นะเนี่ยจะเป็นพวกเคฟล่าพวกอะไรนะครับหน้าจอนี้10นิ้วอันนี้ก็เหมือนเดิมซึ่งถามว่าออปชันที่ให้มามันพอเพียงหรือเปล่ามันก็โอเคนะแต่มันไม่มีระบบความปลอดภัยไฮเทคอะไรอ่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็ไปพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเวลอสแต่อย่าลืมนะราคาเขาต่ำกว่าเวลอสอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ให้มาถ้าเป็นเรื่องของฟังก์ชันคาร์ผมถือว่าครบเขาถึงพาเรามาที่เส้นทางเชียงรายว่ามีเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไปเชียงรายนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาอยากโชว์เนี่ยเขาอยากโชว์แรงบิดเนี่ยเขาอยากโชว์พละกำลังอย่างเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยฉันไปได้นะเว้ยฉันไปไหวด้วยนะเน
นี่ยอย่างเงี้ยเขาพยายามจะดันขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันชันขนาดนี้มันได้หรือเปล่าใช่ไหมมันไปได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากโชว์แล้วเรายังไม่ได้เชนเกียร์นะนี่เราผมเปิดโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยเดี๋ยวพอปิดโอเวอร์ไดรฟ์ปุ๊บพละกำลังมันก็เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าคุณใหญ่ยังนั่นคุณก็ดึงเกียร์ลงมานะครับแต่เกียร์เขามีให้เลือกเล่นน้อยหน่อยเขามี L 2แล้วมาดีเลยนะครับก็คือคุณมาอยู่ที่เกียร์สองก็ได้แต่มันอันนี้มันก็แหมเกียร์สองมันก็โหดร้ายไปแค่โอเวอร์ไดรฟ์ก็พอแล้วนะครับเนี่ยนี่เรากำลังจะขึ้นไปที่ดอยช้างนะครับเนี่ยดูไปได้ไหมไปได้เนี่ยเครื่องเหลือๆตรงจุดนี้แหละที่ทำให้เด็ดกว่า CVT ถ้า CVT เนี่ยมาได้ช้ากว่านี้แต่ไปได้ไหมไปได้เหมือนกันมาได้เหมือนกันไม่มีคันไหนมาไม่ได้นะครับคุณต้องรู้จักรถคุณต้องรู้จักการขับขี่ของคุณเองด้วยนะครับเพราะตัวนี้มัน4สปีดมันเกียร์มันทดดีกว่านะครับถ้าเป็น CVT ก็ตามเราล่ะต้องพูดกันตรงๆเนี่ยนะเนี่ยเรายกแล้วเรามาเนี่ยเขามาได้อยู่นี่คือจุดเด่นของ CVT บรรทุกคนยิ่งถ้าบรรทุกหนักๆมาได้ไหมก็มาได้เหมือนกันก็ลากมาเสียงเครื่องยนต์ก็เข้ามาพอสมควรนะแต่เราก็ลากรอบหนักนะครับแล้วเนี่ยลงเขาแบบนี้อ่ะเกียร์ออโต้มันหน่วงได้มันมีเอนจินเบรกช่วยนะครับนี่คือจุดเด่นของเกียร์ออโต้แต่การกินน้ำมันน่ะถ้าวิ่งยาวๆอ่ะยังไง CVT ก็ประหยัดกว่าแต่ถ้าในเมืองก็สูสีแต่ถ้าวิ่งยาวเนี่ยวิ่งรอบนิ่ดิ่งและยาวๆตรงๆทางไกลๆเนี่ย CVT ประหยัดกว่าเยอะแต่ถามว่าเจ้าตัวนี้กินหรือเปล่าก็น่าจะ13โลลิตรอยู่ป่ะน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับดอยช้างเนี่ยเขาก็มาเขาท้าเขาบอกว่ารถเขาไปได้นะครับมันก็ไปได้แหละนะความเป็น XL7 handling มันดีแต่ถ้า handling แม่นนะบอกว่า expander มันแม่นกว่าแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ขี้เลยกำลังมันเหลือนี่ไงเขาถึงพาเรามาตรงนี้โชว์จุดเด่นเขาให้ใช่ไหมเขาบอกแล้วเขายอมรับในเรื่องของ option ที่เป็นรองนะครับแต่พละกำลังเมื่อใช้งานในรูปแบบนี้เขาไม่เป็นรองแต่อย่าลืมนะราคาของ XL7 เขาก็ต่ำที่สุดแล้วนะตัวนี้ก็ 814,000 บาทนะครับให้มาพอแล้วล่ะถ้าเป็นรถครอบครัวใช้งานทั่วไปหนีน้ำท่วมก็ดีมันดันได้ตลอดครับสบายๆไหวนะยังแข่งกับเขาไหวอยู่ในความเป็น XL7 ผมเชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าหลายๆท่านยังคงชอบรถที่คุ้มค่าต่อการใช้งานไม่จำเป็นต้องมีออปชันอะไรเยอะมากมายเป็นรถที่เอาไว้ขับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆก็ยังได้อยู่อันนี้รับประกันได้เลยว่ามันใช้งานได้แล้ววัสดุอุปกรณ์เขาไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หรูหราแน่นอนเขาแพ้ Veloz แน่นอนเขาแพ้ Expander มันก็มีจุดต่างมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคันแต่ละรุ่นเพราะอย่าลืมว่าคุณก็อยู่ที่กำเงิน 800,000 น่ะนะแล้วผมชอบอีกอย่างของ Suzuki มันไม่รวนมันไม่จุกจิกรถมันทนนะครับปรัชญาของ Suzuki ในการพัฒนารถคือทนทานและไม่จุกจิกเครื่องยนต์ไม่ได้ทันสมัยแบบโอ้โหจี๊ดจ๊าดแต่เครื่องยนต์ทันสมัยเขาก็ไม่ได้เอาเข้ามานะเหมือนสวิปอะนะเครื่องดีๆเครื่องที่เป็นเทอร์โบก็ไม่ได้เอาเข้ามาเนี่ยนะชันขนาดนี้ตามรถกระบะคันหน้าติดๆเลยสบายมากไม่มีแลกของเครื่องที่หายไปนี่แหละพอเป็น XL7 ถ้า Expander ผมว่าตามติดแบบนี้ไม่ได้ยืนยันเพราะผมเพิ่งขับ Expander ไป 2,000 กว่ากิโลหรือว่าเราจะเอาคันนี้ไปขับสัก 2,000 โลดิไปดูการใช้งานดูดีกว่าดีไหมเดี๋ยวผมเอา Veloz ไปใช้สัก 2,000 โลตัวนี้สัก 2,000 โลนะวิ่งยาวๆทางไกลๆเออดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันเบาะนั่งเป็นอย่างไรนั่งแถว3เป็นอย่างไรใช้งานจริงๆขนข้าวขนของเป็นอย่างไรเออดีแต่ผมเอาซะหน่อยดีกว่าเอาตัวนี้ไปใช้งานจริงซะหน่อย Expander นี่ผมลงไปเบตงนะสุดเลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาไอ้ตัวนี้เราไปไหนดีอ่ะเลาะแม่โขงนี่มั้ยเลาะแม่น้ำโขงนี่มั้ยหรือว่าจะไปตากเออเขาท้าทายตัวนี้นะเราไปขึ้นไปตากตัดเข้าแม่ฮ่องสอนนี่มั้ยจากตากวิ่งเส้นลอยฟ้าไปแม่ฮ่องสอนมั้ยเอาตัวนี้ไปหน่อยเอ๊ะน่าสนใจเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนให้เขาไปติดฟิล์มรถก่อนดีกว่าไม่ไหวเต็มข้ออย่างเงี้ยรถดียังไงกูก็ร้อนอยู่ดีนี่นะครับเราไม่ได้เล่นเกียร์อะไรมานะขึ้นดอยช้างสบายๆเห็นไหมรู้จักจังหวะรถรู้จักจังหวะเกียร์สบายครับเนี่ยจุดเด่นของ XL7 เขาก็ยังมีอยู่แต่พวงมาลัยนี่แห้งแล้งไปหน่อยนะปุ่มเปิ่มไม่มีนะบอกแล้วเป็นฟังก์ชันคาร์นะครับไม่ได้เน้นเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรมากมายก็แปลว่าไม่มีครูซคอนโทรลนะครับเขามีแค่เซ็นเซอร์หลังกล่องมองหลังแค่นั้นจอนี่ก็ทำงานแบบไม่ให้อายเพื่อนนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นี่เพราะเราใช้แผ่นที่อยู่กับ Apple CarPlay นะครับแต่หน้าจอมันก็จะสะท้อนหน่อยอ่ะคือคุณภาพของจอดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่ามันก็ยังไม่ได้เทพอะไรมากมายแต่เหมือนกันหมดนะ Veloz Expander
ซูซูกิหน้าจอขี้เหร่เหมือนกันหมดนะครับคุณภาพของจอนะแต่ที่ผมอยากได้กล้องมองรอบคันมากกว่านะเพราะว่าฟังก์ชันนี้มันได้ใช้งานจริงพวก Adaptive Cruise ไม่เป็นไรหรอกมันก็แพงเกินไปกล้องมองรอบคันอะไรพวกนี้มาดีกว่าว่าไปนะรถราคาต่ำที่สุดในคลาสมาได้ขนาดนี้คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมไปนะบ้านดอยช้างดอยวาวีนี่สมัยก่อนนี่มาดอยช้างนี่ต้องมาขับ4นะผมมาตั้งแต่คุณลีเจนะครับเจ้าของกาแฟดอยช้างนี่แหละนะครับมาสัมภาษณ์ทำสกู๊ปเขาเนี่ยตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มทำใหม่ๆโอ้โหแถวนี้นี่ดินหนังหมูนั้นขับ4มัททะเลล้วนๆนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหดูสบายถนนปูนอย่างนี้ผมมาสัมภาษณ์ตั้งแต่เขาอยากเพิ่งทำแบรนด์ใหม่ๆกาแฟดอยช้างเนี่ยเห็นไหมรูปโลโก้ที่เป็นรูปคนนะครับอันนั้นเป็นปู่ของคุณลีเจเนี่ยนะผมจำชื่อแกไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่เป็นคุณปู่ของเขานะครับนั่นเป็นมีตัวตนจริงๆนะดอยวาวีเนี่ยผมก็ขึ้นมาสมัยก่อนมาบ่อยครับชอบเอาออฟโรดขึ้นมาโอ้แต่เดี๋ยวนี้นะความเจริญขึ้นมานะดูรถเครื่อง 1,500 ยกสูงหน่อยๆ crossover ขับ2ขับหน้ามาเฉยวันนี้เรามานี่ก็อากาศเย็นหน่อยๆนะครับเนี่ยอุณหภูมิข้างนอก28องศานะครับเพราะว่ามาตรวัดหน้าจอนี่ก็ให้ข้อมูลใช้ได้นะข้อมูล TFT ขนาด 4.2 นิ้วนะครับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วมันก็กว้างมันสูงดีครับเพราะมันสูงให้หน้าจอที่มีข้อมูลที่ครบแหละนะครับตอนนี้เรามาเนี่ยในเขาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยขับในเขาลากรอบจัดๆก็ 8.7 กิโลเมตรต่อลิตรรถนี้ใหม่กริบเลยนะวิ่งมาแค่68กิโลเองเลยเนี่ยรถคันที่เราขับอยู่แหมผมขัดใจไอ้แผงคอนโซลเนี่ยมันเป็นฮาร์ดที่แบบดูทำขอเป็นซอฟสักนิดได้ไหมเนี่ยมันจะทำให้รถคันนี้ดูมีราคามากกว่านี้หน่อยแต่ตรงเนี้ยพอมันเป็นฮาร์ดแล้วมันเลยดูนิดนึงมันเลยดูแบบด้อยค่ารถมันไปนิดนึงเคฟลงเคฟล่ามาใส่เต็มไปหมดนะแอร์ยังเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแต่เป็นโซนเดียวนะน่าเสียดายโอ้ยนี่ดอยสร้างนี่มีการก่อสร้างเยอะขนาดนี้เลยละนี่ทำไมเขามีที่แบบนี้ได้เนาะเขาจับจองกันตอนไหนนี่อาคาฟาร์มวิวนะครับแถวนี้เป็นอาคาบดอยู่แล้วนะครับทำไมมันจับจองได้ไหมเนี่ยตอนนี้วิวเวิร์กสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเหลืออีกประมาณ8กิโลนะครับก็จะถึงที่หมายก็คือร้านกาแฟบนดอยช้างนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนนั้นแล้วเราไปดูรอบๆคันกับเจ้า XL7 คันนี้ดูซิเขามีอะไรที่แปลกใหม่กันบ้างกับความเป็น Suzuki XL7 2022ครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับกับการลองขับเล็กๆน้อยๆนะในการทดลองประสิทธิภาพของเจ้า Suzuki XL7 ในโมเดล Year 2022คันนี้เราลองขับกันมาเพื่อพิสูจน์ครับว่าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซิน105แรงม้า138นิวตันเมตรกับเกียร์ออโต้4สปีดเนี่ยมันยังไหวอยู่หรือเปล่ากับออปชันที่เขาให้มากับราคาที่เขาตั้งไว้ที่ 800,000 กว่าบาทเนี่ยไหวหรือไม่ไหวคุ้มหรือไม่คุ้มก็อย่างที่เราลองขับกันครับจุดเด่นของ XL7 ก็ยังชัดเจนอยู่คือในเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์เกียร์เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยถ้าใครมองว่า XL7 ใช้เกียร์ออโต้4สปีดแล้วมันล้าสมัยก็ใช่แต่ถ้าถามว่าการใช้งานของเขาถ้าขึ้นเขาลงห้วยแบบนี้ถ้าบรรทุกคนแบบนี้เก
เกียร์ออโต้4สปีดได้เปรียบเกียร์ CVT แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณแล้วล่ะว่าคุณใช้งานรถคันนั้นในแบบไหนอัตราการกินน้ำมันแตกต่างกันไม่มากนักเมื่อเทียบกับความเป็นเกียร์ CVT ตรงจุดนี้แล้วแต่การใช้งานถ้าความสนุกสนานในการขับขี่ผมยังยืนยันว่าเกียร์ออโต้4สปีดกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินตัวนี้ขับสนุกกว่า CVT ขับสนุกกว่า Expander และ Veloz ลากรอบดีกว่าแต่ก็แพ้ในเรื่องของความสมูทของเกียร์แพ้ในเรื่องของความนุ่มนวลของเครื่องยนต์และเกียร์ที่ทำงานตัวนี้ยังมีการกระชากในสไตล์ของเกียร์ออโต้แต่ถ้าคุณเป็นเกียร์ CVTทั้ง Veloz ทั้ง Expander ใหม่เขานุ่มนวลกว่าเขาสมูทเขาผู้ดีกว่าแต่เนี่ยดูบุคลิกดุดันกว่าหนักแน่นกว่านักเลงมากกว่าตรงจุดนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบในแบบไหนและออปชันที่เขาเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์จนั่นน่ะบอกตามตรงครับออปชันที่ใส่เข้ามาเนี่ยใส่เข้ามาเป็นกิมมิกแหละเพราะอย่างไรก็ตามไม่ให้ออปชันเขาก็ต้องเพิ่มราคาเพราะต้นทุนเขาขยับขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันชิปแพงขึ้นต้นทุนขนส่งแพงขึ้นราคารวมของรถคันนี้แพงขึ้น 15,000 บาทที่เขาขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ขึ้นแต่ที่เขาใส่ออปชันเข้ามาเนี่ยเพราะอยากให้ลูกค้าได้อะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะออปชันที่เราเห็นครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์จถามว่าได้ใช้งานจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ใช้งานจริงอะไรมากมายหรอกแต่ที่ทางซูซูกิให้ใส่เข้ามาเพิ่มก็เพื่อจะขอบคุณลูกค้าแหละที่ยังคงเป็นแฟนๆของ XL7 อยู่ในความคิดเห็นของ AutoLifeChannel.tv มีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า XL7 คันนี้ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถใช้งานรถฟังก์ชันคาร์ไม่เน้นหวือหวาไม่เน้นออปชันอะไรที่ไฮโซไฮเทคเขาไม่ได้มีให้คุณแต่เขาเป็นรถที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ทนทานตามที่คุณต้องการเบาะนั่ง3แถวสามารถนั่งได้จริงถ้าคุณไม่ใช้เบาะที่นั่งแถว3คุณก็สามารถจะพับเก็บและกลายเป็นห้องเก็บสัมภาระที่ใหญ่มากๆตรงจุดนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วครับว่าใครชอบในแบบไหนเพราะในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของเบาะนั่งทั้ง3แบรนด์ทั้ง3ยี่ห้อพอๆกันแข่งกันได้สบายๆเพียงแต่รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่โดนใจรูปร่างหน้าตาไม่ได้ทันสมัยเท่ากับเพื่อนๆ เขาแต่ราคาเขาก็ต่ำที่สุดในคลาสถ้าคุณไม่ได้เน้นรถไฮเทคถ้าคุณเน้นรถใช้งาน Suzuki XL7 คือหนึ่งในคำตอบของคุณแต่ถ้าคุณเน้นไฮเทคคุณเน้นฟังก์ชันความสวยงามคุณเน้นความหรูหรา XL7 อาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณแต่อย่าลืมนะครับอยู่ที่การใช้งานถ้าคุณมีผู้โดยสารเยอะถ้าคุณต้องขึ้นเขาลงห้วยบ่อยๆ XL7 คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับ 814,000 บาทก็น่าสนไม่น้อยเขาไม่ใช่รถที่ดีที่สุดในคลาสแต่เขาก็มีจุดเด่นที่ไม่ด้อยกว่าใครในคลาสเหมือนกันครับและนี่คือบทสรุปของ AutoLifeThailand.tv กับ Suzuki XL7 Model Year 2022ในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า XL7 คันนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ